สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคสช.จับมือกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก8หน่วยงานจัดแถลงข่าวโครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยจัดแถลงข่าวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับสำหรับโครงการนี้ครับเป็นการจัดระเบียบรถโดยสารรถตู้โดยสารบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีก็จะสามารถจัดระเบียบรถตู้โดยสารบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้อย่างเรียบร้อยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับเมื่อวันที่25มิถุนายน2557เวลา 14:00 น.พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตรีสมโภชวังแก้วผู้บัญชาการพลม.2 รอ.พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายประภัทรจงสงวนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการทางรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.การทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัทรถไฟฟ้าจำกัดแอร์พอร์ตเรียลลิงก์บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.รวมถึงประธานชมรมคนรักอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้จัดงานแถลงข่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะวางแผนมาตรการจัดการระบบวินรถตู้รอบพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อให้เหมาะสมแก่ประชาชนที่ใช้พื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรถตู้ทั้ง167วินซึ่งมีรถตู้ 4-5,000 คันรับส่งผู้โดยสารโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยแบ่งเป็น3ระยะคือจัดระเบียบรอบพื้นที่อนุสาวรีย์ให้รถตู้จอดรับผู้โดยสารชั่วคราวและห้ามพักรถจัดพื้นที่จำหน่ายบัตรโดยสารจุดพักโดยสารและบังคับการใช้ระเบียบการปรับปรุงสถานที่สำหรับจอดพักรถให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานขนส่งมวลชนอื่นๆการสร้างพื้นที่รถตู้สาธารณะใหม่ให้สอดคล้องกับการจราจรซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1ปีและการแก้ไขกฎหมายต่างๆให้สอดคล้องกันในแต่ละหน่วยงานซึ่งจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2557เป็นต้นไปครับด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่ง